ายกันละสิว่าของขวัญวันเกิดของน้องย่าที่หวานใจอย่างพี่แบร์รี่ให้เมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมานะคืออะไรงานนี้น้องย่ามาเฉลยเองเลยจ้าว่าที่พี่แบร์ให้นะคือกุหลาบสีชมพูช่อโตแทนใจแถมน้องย่าชีโพสเองแล้วก็เขียนแคปชั่นหวานเองอีกด้วยเอ้าเหล่า NY ไม่ฝินก็ให้มันรู้ไปอ่ะเนาะสงสัยกันละสิว่าของขวัญวันเกิดของน้องย่าที่หวานใจอย่างพี่แบร์รี่ให้เมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมานะคืออะไรงานนี้น้องย่ามาเฉลยเองเลยจ้าว่าที่พี่แบร์ให้นะคือกุหลาบสีชมพูช่อโตแทนใจแถมน้องย่าชีโพสเองแล้วก็เขียนแคปชั่นหวานเองอีกด้วยเอ้าเหล่า NY ไม่ฝินก็ให้มันรู้ไปอ่ะเนาะ